Does she want you like I want you? Does she want you like I want you? Does she love you like I used to? See you for the real you. Does she want you like I, like I, like I want you? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดินดินค่ะแม่มดเองค่ะวันนี้เรามีเรื่องมาเมามอยกันอีกแล้วนะคะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเราสองคนอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวมิกแอนด์แมทใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยชอบหยิบแจ็คเก็ตมาใส่ตัวนั้นตัวนั้นตัวใส่กับตัวนี้อะไรเงี้ยเนาะเป็นคนแมทชิ่งอยู่ตลอดเวลาอทีนี้นะคะนอกจากเสื้อผ้าที่เราสามารถมิกแอนด์แมทได้แล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าน้ำหอมก็สามารถมิกแอนด์แมทได้เหมือนกันปกติเคยฉีดแต่น้ำหอมกลิ่นเดียวใช่ไหมนี่มันมีน้ำหอมคอลเลกชันหนึ่งออกมาใหม่ออกมา5กลิ่นแล้วเราสามารถหยิบเอาน้ำหอมต่างๆเหล่านั้นมา mix and match ฉีดผสมละมุนละม่อมรวมกันแล้วกลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งกลิ่นใหม่ก็ได้สร้างคาแรคเตอร์เก๋ๆให้กับตัวเองเราซื้อน้ำหอมแค่5ขวดแต่เราสามารถ mix น้ำหอมออกมาได้เป็นร้อยๆกลิ่นเลเยอร์กันไปสนุกสนานเมามันซึ่งน้ำหอมยี่ห้อนั้นก็คือน้ำหอมคาริสมานะคะ The Art of Fragrance Layering คำว่า Layering ก็คือคุณสามารถแบบฉีดเลเยอร์หลายๆชั้นรวมกันได้อ่ะมาให้ดูแพคเกจจิ้งหน่อยดีกว่าแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นเรียบๆมินิมอลแบบนี้นะคะซึ่งเขามากันทั้งหมด5กลิ่นชื่อกลิ่นของเขาจะอยู่ข้างล่างน้ำหอมทั้ง5กลิ่นเนี้ยนะคะก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันออกไปตามคาแรคเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ลองไปดมดูนะคะว่าเราอ่ะชอบกลิ่นไหนแล้วพอผสมน้ำหอมออกมาปุ๊บมันก็จะสามารถสร้างกลิ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์ใหม่ได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเหมือนเรามีแบบใช้ชีวิตทั้ง365วันอย่างเงี้ยเราอาจจะฉีดน้ำหอมกันไม่ซ้ำวันเลยก็ได้เป็นกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดมน้ำหอมแล้วบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงอ่ะโอเคกลิ่นแรกที่นินถือนั้นคือกลิ่นอะไรจ๊ะกลิ่นแรกนะคะคือกลิ่น Summer Citrus นะคะเดี๋ยวเราจะมาดมกันเป็นอารมณ์แบบหอมสดชื่นสดชื่นฟุตตี้ใสใสเออแต่นี้กลิ่นเฟรชนะปกติกลิ่นฟุตตี้แบบนี้มันจะเปรี้ยวนำแต่นี้มีกลิ่นแบบเฟรชขึ้นมาด้วยนิดนึงถ้าสมมติบรรยายเป็นชนีคนนึงอะคิดว่าคนผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ยังไงสดใสล่าเริงแล้วก็แอคทีฟชอบใส่เสื้อผ้าสีสดใสหน้าตาบ้องแบ๋วทาลิปสติกสีชมพูบอกได้ขนาดนั้นเลยหรือไม่ก็แบบสีส้มแต่เป็นส้มที่ไม่ได้แบบส้มฟีดบาร์ดมากประมาณนั้นเป็นคนชอบออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกเช่นว่ายนงว่ายน้ำ อะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยคนผู้หญิงคนนี้สดใสผู้หญิงคนนี้มีความสดใสมากบอกเลยโอเคผู้หญิงคนต่อไปผู้หญิงคนต่อไปเลยกันนะคะอันนี้คือกลิ่นว่า Garden Wonderland จ้าทำความสะอาดจมูกแบบผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งๆเรียบๆฉันสวยอ่ะใช่แอบสุขุมนิดนึงแต่ไม่ได้สุขุมแบบไม่ได้เป็นคนแบบซีเรียสกับชีวิตมากมายแต่เป็นคนนิ่งน่าใช่รู้สึกว่าคนนิ่งๆเราจะได้กลิ่นแบบปลายๆเป็นกลิ่นมัสซึ่งกลิ่นมัสเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบดึงดูดมีเสน่ห์อ่ะน้ำหอมที่มีส่วนผสมของมัสจะเป็นน้ำหอมรอบพูอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่คำว่าน้ำหอมรอบพูน้ำหอมรอบพูจะมีกลิ่นมัสฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูรวยบอกไม่ถูกว่าผู้หญิงคนนี้ดูรวยดูสวยดูหรูดูแพงแล้วเขาก็เรียบขรึมมากคนนี้เขานิ่งจิตส้นสูงแล้วเดินมองตรงหน้าไม่หันอะไรประมาณนั้นเสื้อผ้าที่เขาใส่น่าจะเป็นโทนแบบม่วงน้ำเงินหรืออะไรเงี้ยเป็นโทนเย็นเย็นจริงๆมันคิดออกขนาดนั้นเลยจริงๆอ่ะมาดูผู้หญิงคนต่อไปเราชอบการ์เด้นวันเดอร์แลนด์เนาะนี่ชอบเหมือนกันอ่ะงั้นเก็บไว้เดี๋ยวเผื่อเอาไปผสมกับกลิ่นอื่นนะคะแต่เมื่อกี้ก็แอบชอบนะแต่นี่คิดว่าสดใสไปสำหรับนี่แต่สำหรับใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแบบไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมเมาๆกลิ่นแรกน่าจะชอบต่อไปกลิ่น Sweet Angel ค่ะนายังผู้หญิงคนนี้หวานจ้วยหวานจ้วยโอ้โหเลยคนบันไดผู้หญิงคนนี้เขามีความหวานมากรู้สึกได้เลยว่าผมเขาลอนจริงผมเขาแล้วเขาแต่งหน้าเบามากขนตาไม่ติดแล้วแบบลิปสติกสีชมพูเดทชีฟองฟูฟ่องฟองใช่จริงถ้าใครเป็นคนหวานหวานนะชอบอะไรหวานหวานต้องกลิ่นนี้เลยกลิ่นของ Sweet Angel นะคะก็จะมีส่วนผสมของวานิลาแอปเปิ้ลแดงแล้วก็มีเลมอนนิดนิดนะคะแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้เป็นกลิ่นมะลิจัสมินนะคะดูส่วนผสมของกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นหวานหวานหมดเลยนี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือเป็นแบบเด็กๆอ่ะความรู้สึกเด็กๆไม่ได้รู้สึกแบบเป็นผู้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากให้ตัวเองดูแบบเด็กๆคีออนในกลิ่นนี้กลิ่นนี้กลิ่นอะไรนะคะกลิ่น Sweet Angel อ่ะโอเคตอนนี้คือเราดมไปด้วยเมาให้เพื่อนๆฟังไปด้วยแล้วก็เราก็ตามหากลิ่นที่ใช่ของเราเหมือนกันถูกต้องต่อไปนะคะกลิ่น Lovely Fruity เนาะเมลอนนำมาเลยจริงก็ยังมีความหวานอยู่แต่ก็ไม่ได้หวานแบบสวีทหวานจ๋าเหมือนคุณเขาคนเมื่อกี้คนนี้มัน
นี่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหวานที่แบบมีอารมณ์ศิลปินหน่อยๆคิดไปขนาดนั้นฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ตัดผมสั้นเปรี้ยวๆสิเออใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ได้หวานขนาดนั้นเออเอาว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนน่ารักอ่าเออเป็นผู้หญิงน่ารักดูเป็นมิตรดูเฟรนด์ลี่ใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นผู้หญิงหวานลอนผมเดททีฟองแต่คนนี้เป็นผมสั้นแต่ก็ยังมีความแบบมีความเป็นผู้หญิงอยู่แบบหวานน่ารักอยากอยู่ใกล้ก็กลิ่นนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมหลักๆเลยคือเมลอนใช่ดอกลิลลี่นะคะแล้วก็มีไวท์มัสใช่ปลายๆด้วยมีมัสกลิ่นนี้โอเคถือว่าโอเคนินว่ามองว่าน่าเอามาผสมกับตัวนี้น่าจะสนุกกลิ่นนี้คือแปลกใหม่มากเราแทบจะไม่เคยได้กลิ่นน้ำหอมประมาณนี้จากที่ไหนเลยปึ๊บได้กลิ่นท็อปที่เป็นเมลอนเลยเมลอนเลยน่าจะเอาไว้ไปมิกซ์กับตัวอื่นดิฉันรู้สึกว่าถ้าฉีดที่ตัวดิฉันแล้วดิฉันจะรู้สึกน่ากินขึ้นมาระดับเพราะฉะนั้นดิฉันขอเก็บไว้เอาไปมิกซ์แอนด์แมทกับตัวอื่นนะคะโอเคกลิ่นต่อไปนะคะ Floral Paradise ค่ะฉันได้กลิ่นแล้วผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่เซ็กซี่แน่นอนแล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่เลยผู้หญิงคนนี้ผมยาวดำตรงใช่แล้วอารมณ์แบบฟาดผู้หญิงคนนี้ฟาดใส่สายเดี่ยวแต่หน้าดูเท่ใช่ฟาดแบบอารมณ์แบบสเลย์เลยฉันแบบเออใครที่ชอบกลิ่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ต้องกลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมีแบบสตรอเบอรี่มีมัคด้วยนะคะก็เห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าน้ำหอมอันไหนที่มีกลิ่นมัคผสมอ่ะมันจะแบบว่ามีความดึงดูดมีความยั่วนิดๆให้เป็นน้ำหอมรอบผู้อีกตัวหนึ่งของไลท์ทั้ง5ตัวนี้สรุปเราเลือกมาแล้วนะคะน้ำหอม3กลิ่นที่เรากะว่าจะเอามาผสมกันนะคะก็มีกลิ่นLovely Fruity นะคะที่บอกว่าเป็นกลิ่นเมลอนเนาะ okay. แล้วก็มี Garden Wonderland ที่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรูดูแพงอ่ะโอเคแล้วก็คุณผู้หญิงคนที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกคนนี้นะคะ Floral Paradise นะคะ3สีทีนี้เราจะมาบอกวิธีการฉีดน้ำหอมผสมกันฉีดยังไงดีคะพี่เอาแบบเทลงใส่มือรวมกันเขาเรียกว่าถูหรอไม่ใช่นั่นหนูนั่นมาโลชั่นลูกวิธีการฉีดของเราจะมี2แบบแบบแรกก็คือเราสามารถท็อป3เลเยอร์ในที่เดียวกันได้เลยอย่างสมมติว่าเราฉีดตรงนี้เลเยอร์แรกลองเลยดีกว่าบอกก่อนว่าจุดที่ควรฉีดน้ำหอมคือจุดไหนที่จะติดโทนก็คือจุดตรงจุดที่เป็นชีพจรเพราะว่าเวลาแบบหัวใจเราเต้นมันแบบตุ๊บตุ๊บแล้วมันจะสั่นสะเทือนแล้วทำให้กลิ่นนั้นมันกระจายยิ่งดียิ่งขึ้นใช่ถูกต้องแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดชีพจรที่ทำความร้อนตลอดเวลาใช่มันจะส่งมันมีจุดไหนบ้างคะก็จะมีหลังหูข้อมือข้อพับข้อพับแขนข้อพับขาได้หมดเลยนะคะสะดือจริงเหรอใช่เคยอ่านเจอว่าแบบให้แค่ฉีดตรงสะดือได้แต่เนี้ยเวลาฉีดถามจริงนะไม่ส่งข้อพับผิงขาใดๆต้องฉีดเวลาฉีดฉีดให้แบบทั่วตัวที่สุดบางคนก็ฉีดแค่2จุดตรงนี้ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าตรงนี้บางทีแบบเราสะบัดอะไรเงี้ยเวลาฉีดมันโดนผมด้วยแล้วเวลาผมเราสะบัดปลิวอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยกระจายกลิ่นได้นะคะวิธีในการฉีดเลเยอร์ฉีดยังไงฉีด3เลเยอร์ในจุดเดียวกันได้เลยอย่างเช่นเดี๋ยวฉีดให้ดูเราจะเริ่มตรงที่ข้อมือนะคะกลิ่นแรกที่เราจะฉีดก็คือกลิ่น Floral Paradise ฉีดไปอย่างนี้ทุกคนจำไว้ว่า Floral Paradise คือผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงเซ็กซี่หนึ่งปล่อยนิดนึงตามด้วยฟรุตตี้ดีไหมฟรุตตี้มาเลิฟลี่ฟรุตตี้นะคะฉีดที่เดียวกันเลยนะคะเลเยอร์ที่สองเดี๋ยวโดนหน้าเพื่อนโอ้เฮ้ยเหมือนละมุนขึ้นละมุนขึ้นใช่เมื่อกี้มันจะแบบเซ็กซี่โดดไปเลยเอออ่ะเห็นไหมตอนนี้กลิ่นเมลอนเริ่มไปผสมกันแล้วกลิ่นที่สามนะคะที่เราจะปิดท้ายในวันนี้ก็คือ Garden Wonderland อ่ะเดี๋ยวจะให้ชมผลงานของเราในวันนี้ตอนนี้เรามีผู้หญิงเซ็กซี่เฮ้ยนี่ว่าดีอ่ะหวานตะกี้นะคะเผื่อใครอยากจะฉีดตามนะคะมี Floral Paradise Lovely Fruity นะคะน้องหวานแต่พอเราฉีด Garden Wonderland ไปแล้วเนี่ยปิดทับปุ๊บความเมลอนที่มันโดดเนี่ยมันผสมละมุนขึ้นแล้วนี่รู้สึกว่าลุคเนี้ยคือได้ลุคผู้หญิงเซ็กซี่ใช่ยังเป็นเซ็กซี่นำอยู่แต่เป็นเซ็กซี่ที่เบรกด้วยแบบมีความแบบละมุนขึ้นใช่เป็นเซ็กซี่ที่ไม่ใช่แบบว่ายัวบทอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เซ็กซี่ที่แบบละมุนดูน่าค้นหาดูน่าใช่แล้วกลิ่นที่เป็นกลิ่นมาร์กเนี่ยยังโดดเด่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเซ็กซี่ที่สามารถล่อผู้ได้ค่ะกลิ่นนี้ความสนุกคืออะไรรู้ไหมใช้3กลิ่นเดิมแต่สลับเลเยอร์ใหม่แล้วจะได้อีกลุคใหม่มาเดี๋ยวนี้จะมาลองดูบ้างอ่ะโอเคอันนี้คือมันยังเซ็กซี่นำเพราะว่าเราเอาคุณผู้หญิงเซ็กซี่ที่ชื่อ Floral Paradise ลงไปก่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนเซ็กซี่คนนั้นเขาก็ยังจะนำทีมอยู่อ่ะนินขอลอง Garden Wonderland ก่อนนินจะเอาคุณสวยหรูดูแพงเนี่ยเป็นเบสแล้วดิฉันจะตามด้วย Floral Paradise คุณเซ็กซี่อยู่ตรงกลางนะคะ
ขอดมก่อนว่า2กลิ่นนี้พอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงทำไมนี่ฉันรู้สึกว่าได้ลุคเท่เลยอันเนี้ยฉีด2กลิ่นเนี้ยก็ได้ลุคเป็นแบบผู้หญิงเท่เลยอันนี้แบบแจ็คเก็ตหนังเออแจ็คเก็ตหนังนายาหล่อนผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเท่ว่ะกูชอบ2กลิ่นเนี้ยคืออะไรนะคือ Floral Paradise บวกกับ Garden Wonderland อ่าได้เป็นลุคผู้หญิงเท่ๆอีก1ลุคเว้ยลองเอาคุณเลมอนตบเข้าไปอีกทีเป็นยังไงคุณเลมอนแล้วลองเอาน้องหวานเนี่ยผิดท้ายเขาดูลองเอาคุณเมลอนตบลงไปเป็นยังไงคุณเมลอนยังอยู่ไหมคุณเมลอนยังอยู่แต่เขาเป็นผู้หญิงที่หวานที่โตขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบ Lovely Fruity จากเมลอนจะแบบหวานหวานไร้เดียงสาผมสั้นพิมพ์ขาอย่างที่บอกนะพอฉีดทุกอย่างรวมกันแล้วรู้สึกว่าน้องคนนี้โตขึ้นแบบกำลังจะเรียนจบแล้วอยู่ปี4บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าแม่จ๋ามารับปริญญาด้วยอย่างนั้นเลยแม่หนูมีแฟนแล้วแม่หนูมีแฟนแล้วจ้ะไอ้เนี้ยเออเฮ้ยแล้วมันโอเคอย่างสำหรับเราอะถ้าสมมุติให้ฉีด Lovely Fruity เดียวๆเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราหวานเกินไปแต่พอฉีดคุณคนเนี้ยโอเคไล่ใหม่นะคะทบทวนใหม่นะมี Floral Paradise มี Garden Wonderland ตบท้ายด้วย Lovely Fruity ดีมากผู้หญิงคนนี้ออกมาเป็นผู้หญิงที่แบบหวานๆตะโตขึ้นมาแล้วชอบอะต่อไปนะคะนอกจากจะฉีดทับที่จุดเดิม3เลเยอร์อีกวิธีนึงคือเราสามารถฉีด3กลิ่นได้ใน3ที่อย่างเช่นกลิ่นแรกฉีดที่หลังหูกลิ่นที่2ที่ข้อพับมือกลิ่นที่3ข้อพับแขนแล้วเวลาเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะเราเดินหรือแบบเราทำแอคทิวิตี้กลิ่นแล้วก็จะผสมปนเปกันอยู่ในแบบนึกออกปะเหมือนตีวงสะบัดผมหน่อยแขนอะไรประมาณนั้นเอาไปสามกลิ่นนี้เนาะเพราะเราชอบโอเคได้กลิ่นแรกแม่มดจะฉีดฟอร์โรผ่าสายอ่ะคุณเซ็กซี่ฉันหยิบมาเจอคุณฉันขอหยิบคุณสวยหรูดูแพงมาฉีดบ้างที่ต้นคอละกันนะจุดแรกอ่ะโอเคต่อไป Floral Paradise Lovely Garden เขาอยู่ตรงกลางแล้วกันคุณนี้ขอที่ท้องแขนด้วยสองข้างนะคะกลิ่นสุดท้าย Garden Wonderland ที่ข้อพับนะคะส่วนนินฉีด Lovely Fruity ที่ข้อพับค่ะฉันได้กลิ่นเมลอนนำนะคะแล้วทำไงเราถึงจะได้กลิ่นตัวเองกันละกันนิดนึงนะขอให้น้ำหอมเซ็กโซเดี๋ยวให้นุ้ยมาดมมานี่นุ้ยมาทำงานเร็วเวลาไปถ้าเราฉีดเลเยอร์แบบนี้เราต้องแบบพยายามตัวให้นินไปไหนอ่ะเฮ้ยมาแล้วเราต้องขออนุญาตเชิญตัวช่วยนะคะมาช่วยดมกลิ่นผมก่อนเฮ้ยเพื่อนได้กลิ่นหรอไหมตอนนี้มึงได้กลิ่นกูปะแค่บอกมือแต่ว่าได้กลิ่นหรอแสดงว่าน้องได้กลิ่นเลยแสดงว่าน้ำหอมมันแบบเฮ้ยมันดีมากขนาดเป็นโอเดอร์ทอยเล็ตนะเป็นคนยังไงคือว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ค่อยได้เป็นคนอยู่ไม่นิ่งเป็นคนบ้าด้วยป่ะก็รู้สึกเหมือนมันละมุนไม่ได้แบบหวานมากแล้วรู้สึกเซ็กซี่เกินไปไหมหรือหวานเกินไปไหมไม่ได้หวานมากเลยไม่มันเหมือนอยู่ตรงกลางเจอกันครึ่งทางแต่มันก็แบบไม่ได้เป็นลุคแบบว่าหวานเจี๊ยบเซ็กซี่ยั่วยวนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนอย่างผสมกลมกลืนละมุนใช่ถ้าอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบกลิ่นแบบเฟรชดมแดงสดชื่นอ่ะขอเชิญขอบคุณแม่มดค่ะสำหรับดิฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะผสมกลิ่นให้นิดนึงเพราะฉันฉีดนี่ทีนึงตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้คนนี้กลิ่นเป็นชัดกว่าคนโน้นอ้าวกลิ่นชานี่เป็นกลิ่นแบบไหนคะเอ๊ะยังไงนะอันนี้ออกหวานกว่าคุณเมลอนของฉันทำงานได้ดีแน่แม่บัวฉีดเมลอนมาใช่ใช่ใช่ได้กลิ่นเมลอนมาประมาณนั้นฉีดเมลอนตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้หวานเป็นผลไม้แบบขนาดนั้นไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่มันจะแบบสดใสสดใสแต่ไปทางหวานนึกออกปะได้กลิ่นความเซ็กซี่มาเป็นคนละอย่างกับนินแปลกเห็นไหมแปลกมากเลยทั้งที่ฉีดสังกลิ่นเหมือนกันแต่ฉีดคนละจุดก็ทำให้ได้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปงงมากเนี่ยคือความสนุกของการมิกแอนด์แมทเออจริงจริงฉีดกลิ่นเดียวกันไหมกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันแต่ว่าฉีดคนละจุดหรอใช่กลิ่นจุดไม่เหมือนคือฉีดสังกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าฉีดขวดนี้ใช่ขวดนี้นินอาจจะฉีดที่คอแต่นี่นันมาฉีดตรงนี้เฮ้ยมันสนุกมากเลยแสดงว่าถ้าเกิดมิกไปร้อนก็ได้เป็นร้อยกลิ่นใช่ได้เป็นร้อยกลิ่นอ๋อนี่คือที่บอกว่ามิกใช่ไหมใช่เห็นไหมเริ่มสนใจแล้วไม่รู้เรื่องก็มารู้เรื่องสนใจแล้วขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะ
ถ้าใครอยากจะสนุกสนานกับการ mix and match น้ำหอมแบบนี้นะคะซื้อได้ที่ Oriental Princess ทุกสาขาเลยนะคะเขามี2ขนาดนะขนาดที่เราเอามาใช้วันนี้คือขนาด30 ml ขนาด30 ml นะคะอยู่ที่355บาทนะคะแล้วก็มีไซส์เล็กน่ารักพกพาได้ด้วย195บาทเออถ้าสมมติแบบใครที่แบบยังไม่กล้าซื้อน้ำหอมขวดใหญ่ยังไม่แน่ใจก็ซื้อขวดเล็กเลยก็ได้แล้วใครที่แบบอยากสนุกเหมือนเราอยากจะซื้อได้ทั้ง5กลิ่นก็ซื้อขวดเล็กก็ได้นะคะมันจะได้แบบอ่ะครบได้ทั้ง5กลิ่นเลยเอาไว้มา mix and match สนุกกันสนุกจริงนะคะนี่ก็แบบยังงงมากเลยเนาะฉีดกลิ่นเดียวกันแต่กันคนละกลิ่นซะงั้นเรานี่รู้สึกว่ามันแบบมันหอมไม่เบื่อมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวได้กลิ่นนั้นเฮ้ยเดี๋ยวได้กลิ่นนี้อะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักแล้วกลิ่นมันจะละมุนขึ้นตอนนี้ได้กลิ่นตัวเองอย่าลืมนะคะสาวๆเรื่องแบบกลิ่นตัวของผู้หญิงอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยคือเสน่ห์อย่างนึงที่สำคัญมากคือทุกคนต้องตัวหอมไม่ว่าเราจะออกไปทำงานหน้าปากซอยหรือแม้จะออกไปเดทกินข้าวกับพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนคือมันสำคัญมากจริงๆมันเป็นเสน่ห์แล้วสามารถแบบบอกคาแรคเตอร์ในตัวเราได้ด้วยบอกความรู้สึกของเราในวันๆนั้นได้ด้วยนะคะเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนหรือว่าอยากลองกลิ่นไหนลองคอมเมนต์มาบอกหรือว่ามีใครได้ลองใช้น้ำหอมรุ่นคาริสมาของ Oriental Princess แล้วพิมพ์มาบอกเราบ้างว่าชอบกลิ่นหรือใคร mix and match แล้วเป็นกลิ่นที่น่าสนใจแนะนำกันบ้างนะคะเพราะว่าเรามีน้ำหอมในมือแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป mix ตามเนาะกลิ่นไหนบวกกับอะไรแล้วกลายเป็นกลิ่นอะไรลองพิมพ์เข้ามาเมานะคะฝากติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter นะคะ YouTube ได้ทุกช่องทางเลยพิมพ์เข้ามาเมากับเราได้ด้วยทุกช่องทางนะคะ okay. และอย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยหอมจังเลยอะฮัลโหลนินได้กินแล้วป่ะคะอะไรนะเธอว่าไง